ายต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเองเป็นคนรีเควสให้โทรสายนี้นะเมื่อวันก่อนครับผมคุยกับพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นสัปเหร่อวันนี้ผมอยากฟังเรื่องจากพี่เขาต่อครับแล้วก็ประสบการณ์เนี้ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่เขาเองเกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดราชบุรีผ่านมาแล้วประมาณสัก3ปีครับคนคนนี้ก็คือพี่บุญนั่นเองกับเรื่องที่มีชื่อว่าของใช้ในงานศพครับสวัสดีครับพี่บุญฮัลโหลครับสวัสดีครับแม่แค่สำเนียงก็ทำผมยิ้มได้แล้วนะพี่บุญเนี่ยวันนี้สัญญาณดีกว่าคราวที่แล้ววันนี้จริงเหรอคือผมก็ไม่รู้นะพี่บุญอันนี้ขอพูดขอคุยนิดนึงนะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันเป็นที่สถานีหรือมันเป็นที่ปลายสายบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีที่ผมอยู่ในศาลาด้วยเนี่ยข้างขวามือผมสบเต็มเลยเนี่ยนั่นไงเออจั่วมาแบบนี้นะพ่อมันไม่มีที่คุยไงวัดมันโล่งเดี๋ยวจะเสียงดังก็เลยมาคุยในศาลาดีกว่าเดี๋ยวเท่ากับว่าพี่เล่าเรื่องตอนเนี้ยมีพี่ๆที่เป็นศพอะฟังอยู่ด้วยอะสิมีอยู่2ศพครับแอบถามได้ไหมเป็นครับผมเอางี้ไม่ต้องบอกอะไรนะเอาแค่เป็นศพผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้อ๋อเป็นศพคนแก่ศพหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ศพคนกลางคนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับก็คือหญิงสองชายหนึ่งผู้หญิงสองคนครับไม่มีผู้ชายอ๋อโอเคไงก็พี่บุญครับขออนุญาตแป๊บเดียวนะขออนุญาตดวงวิญญาณของพี่ทั้งสองนะครับให้พี่บุญได้เล่าเรื่องอะไรหน่อยแล้วกันเนาะถ้าพี่สะดวกก็รุกขึ้นมาฟังด้วยกันเดี๋ยวพี่บุญจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเนาะหรือว่าถ้าเห็นเขาอะไรยังไงนะพี่บุญบอกด้วยนะผมอยากรู้นะถ้ามีอะไรแปลกๆนะครับผมโอเคเรื่องนี้ครับพี่บุญเป็นประสบการณ์ของพี่บุญเองเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ใช่ไหมครับที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยคือวัดแห่งนี้เลยวัดที่ผมทำงานอยู่เนี่ยครับที่เดิมเลยครับโอเคผ่านมาแล้ว3ปีครับของใช้ในงานศพเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่บุญคือในวัดของผมเนี่ยมันจะมีศาลาไม้เป็นศาลาการประเรียนครับเป็นศาลา2ชั้นคือชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างนี้ก็จะเอาไว้ทำบุญกันส่วนชั้นบนนี้ก็จะเอาไว้ที่ตั้งศพเอาไว้เวลามีศพมีอะไรคือเวลาสมมุติว่ามันมีเมนอยู่แล้วแต่เวลาศพมันมาซ้อนกัน2ศพเนี่ยศาลาเมนไม่พอตั้งก็มาตั้งที่ศาลานี้เป็นเฉพาะกิจก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเป็นเหมือนที่พักศพใช่ครับเป็นที่พักศพก่อนเป็นขออธิบายก่อนคือศาลาไม้เนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้น2ฝั่งเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนโรงเรียนเก่าๆตามสมัยก่อนนะขึ้นทางทิศตะวันตกฝั่งนึงแล้วก็ทางทิศตะวันออกฝั่งนึงส่วนตัวศาลาเนี่ยก็จะหันมาทางทิศใต้แล้วก็จะขึ้นตรงกลางศาลาอีกชั้นนึงนึกออกไหมครับครับแล้วประตูศาลาเนี่ยมันเป็นประตูเหมือนประตูจีนนะครับมันเป็นประตูแบบว่าเป็นลูกกงอ่ะเป็นกงเล็กอ่ะมันก็ดันซ้ายดันขวาแล้วมาประกบกับตรงกลางอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วปรากฏว่าไอ้ประตูเล็กเนี่ยมันก็แปลกอย่างนึงมันไอ้ศาลาอื่นมันก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ฟืดมันมาฟืดไอ้ศาลาเนี่ยตอนนั้นที่วัดเนี่ยมีศพเข้าทีนี้ว่าก็มันก็ไม่ดึกนะประมาณสักทุ่มนึงนี่แหละไม่ดึกใหญ่หรอกประมาณทุ่มเพราะว่าแถวบ้านนอกนี่สองทุ่มก็สวดกันแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ประมาณทุ่มนึงเนี่ยก็ใช้ให้เด็กเนี่ยขึ้นมาเอาตาลปัดขึ้นมาเอาตาลปัดกับกระโถนให้พระสี่รูปไอ้เราก็ว่าเด็กทำไมมันไม่ขึ้นไปว่ามันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเกี่ยงกันมาเกี่ยงกันไปมันก็ไม่กล้าขึ้นอ่ะทีนี้ไม่ขึ้นไม่เป็นไรทีนี้ก็มีกลุ่มคนใหญ่ๆมาอ่ะเด็กไม่ขึ้นใช่ไหมก็ใช้คนใหญ่เลยก็ใช้ให้ขึ้นไปเอาครับขึ้นไปห้ายไปพักนึงห้ายไปพักนึงวิ่งตาตื่นลงมาเลยบอกพี่บุญผมโดนพี่ลอกว่างั้นเราก็ว่าเอ๊ะพี่อะไรมันจะมาลอกตอนทุ่มนึงใช่ไหมคุณตั้นฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับลุ้นอยู่เราก็ว่าพี่อะไรมันจะมาลอกตอนทุ่มนึงว่างี้บอกพี่บุญผมโดนพี่ลอกว่างี้ทีนี้
ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรผมก็เลยขึ้นไปเองนึกว่าเอ๊ะมันจะไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวทุ่มครึ่งเนี่ยพระจะเทศละพระจะเทศเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายเพราะว่าแถวตามวัดนี่เขาจะเทศทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มก็จะสวดทีนี้ผมขึ้นไปทีนี้ผมก็เอาพวกเนี้ยขึ้นไปด้วยสี่ห้าคนก็เราต้องคนคล้องกันครับไอ้เราว่ามันกลัวอะไรกันวะเราขึ้นมาเราก็ไม่เห็นมันเจออะไรปรากฏว่าพอขึ้นมาบนศาลาเนี่ยเชื่อไหมคุณตั้นแค่เปิดประตูศาลายังไม่ทันก้าวเข้าไปเลยกระโทนอะมันเดินมาห้าเราเองอะเฮ้ยจริงจริงเดินนี่คือยังไงไอ้สี่ห้าคนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันยังเล่ากันอยู่เลยเดี๋ยวพี่ไอ้คำว่าเดินอะมันคือยังไงเดินคืออย่างนี้กระโถนเนี่ยกระโถนที่บ้วนมากบ้วนอะไรของพระใช่ไหมมันจะเป็นสีมันจะเป็นปากแบนๆใช่ไหมล่ะเขาก็เอาไปซ้อนกันอยู่คือบนศาลาเนี่ยมันมีที่นั่งพระอยู่มีอาสนะอยู่เขาก็ซ้อนกันก็คือเก็บซ้อนกันไว้ใช่ไหมมันเลื่อนอ่ะมันเลื่อนมาตังพื้นอ่ะมันเป็นพื้นไม้อ่ะมันเลื่อนกันมันซ้อนกันประมาณสี่ห้าโถใช่ไหมแถวนั้นน่ะมันเลื่อนมาตามพื้นเลื่อนมันเลื่อนมาตรงหน้าประตูเลยอะมันเลื่อนมาเองอะคิดดูดิคุณตั้นคือผมจะไม่ถามเลยนะว่ามีลมมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระโถน 4-5 ใบสังกะสีที่มันซ้อนกันอยู่อะเออไม่โทษมันซ้อนกันนะโอ้ยไม่ต้องว่ามีลมมันอะไรมันไม่ได้อยู่ดีแหละเออเฮ้ยเดี๋ยวนั้นก็คือพี่เดินเข้าไปถ้าว่าเห็นกระโถนมันก็ค่อยเลื่อนมาตามพื้นมาหาเงี้ยมันเลื่อนมามันไม่ใช่ค่อยๆเลื่อนคุณต้านมันเลื่อนดึ๊ดๆๆๆๆนี้มาเลยอ๋อมันขยับมาเลยเห็นกัน 4-5 คนน่ะวิ่งเปิดกันแนบหมดเลยเหลือผมอยู่คนเดียวครับผมก็ต้องหยิบกระโถนไอ้นั้นลงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้จริงๆนะคุณต้านเออแล้วผมก็ใช้เอากระโทษลงมาแล้วลืมเอาตาลปัดลงมาเดี๋ยวนี้ก็ใช้ให้พวกขึ้นไปเอาอีกมันก็ไม่กล้ากันอีกเพราะมันหินกระโทษกันแล้วคราวนี้เราก็ขึ้นไปกับเข่าต่อตาลปัดนะคุณตั้นตาลปัดพระมันจะมีฐานมีแท่นเสียบตาลปัดอยู่ใช่ไหมล่ะครับตาลปัดก็จะซ้อนกันเราก็เตรียมพร้อมเตรียมอะไรก็เสียบซ้อนกันไว้สี่อันแต่เราไม่ได้คนลงมาใช่ไหมครับไอ้ตาลปัดนะพอเราเดินเข้าไปพอจะใกล้จะถึงตาลปัดอ่ะตาลปัดมันหมุนน่ะ4อันน่ะมันหมุนมันหมุนพร้อมกันน่ะปึ๊บปึ๊บมันหมุนอย่างนั้นน่ะหมุนอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหจริงมันหมุนอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ศาลานั้นยังอยู่มาดูได้เลยที่วัดผมเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าศาลาอันเนี้ยมันมีเสาน้ำมันตกน้ำมันเนี่ยทั้งหมด8ต้นด้วยกันโอ้โหทั้งศาลานะทั้งศาลานะเสาตกน้ำมัน8ต้นครับอยู่ในศาลาเดียวกันเนี่ยคุณตั้นเรื่องราวก็เนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โหเสาตกน้ำมัน8ต้นเนี่ยนะแสดงว่า8ต้น8ต้นมาดูได้ก็แสดงว่าเป็นศาลาไม้เก่าเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเสาตกน้ำมันสร้างตั้งแต่ปี2503โอ้โหเข้าไปรื้อจากบ้านไอ้บ้านเท่าที่ประวัติที่เขาเขียนไว้อ่ะนะเข้าไปรื้อจากบ้านท่านขุนอะไรที่แถวสมุทรสงครามอ่ะเอามาทำเป็นศาลาเขาบุยจากมาไงครับมันก็เลยเรื่องราวก็เลยทุกวันนี้ก็มีคนเจออยู่นะทุกวันนี้ยังมีคนเจออยู่น่าสนใจถ้าไม่ผมไม่ขึ้นไปเอาเองก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเอาของพวกนี้พวกของตามงานตามอะไรเนี้ยเขาเก็บไว้ข้างบนไงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าเรื่องของพี่บุญเนี่ยประมาณนี้แล้วนะประมาณนั้นนะครับครับผมถามผมเล่าไม่ค่อยเก่งผมเขินๆไงไม่รู้แค่นี้ผมก็จะตายแล้วพูดตรงนึกภาพตามเพราะว่าผมเองอ่ะคือบ้านผมมาตั้งแต่เด็กก็จะอยู่กับวัดอยู่ใกล้วัดแล้วก็เวลาจะมีงานจัดทำบุญอะไรเงี้ยเราก็จะชอบไปยืมของที่วัด
หรือว่าเวลามีงานที่วัดเราก็จะไปคอยช่วยคนที่วัดช่วยลุงช่วยอาหยิบผุยผ่อนเนี่ยภาพอยู่ในหัวนี่แหละแต่ทีนี้พี่บุญผมถามด้วยความไม่รู้แล้วกันเนาะแล้วกระโถนหรือตาลปัดอะไรพวกเนี้ยเท่ากับว่าวิญญาณเขาจับต้องได้เขาเล่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอคืออย่างนี้อ๋อดวงวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถ้าตามหลักแล้วมันก็เป็นพลังงานใช่ไหมล่ะครับดวงวิญญาณเนี่ยบางดวงเนี่ยจิตเข้าแรงเหมือนกับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สมมติเหมือนก็เหมือนพระเกจิอ่ะเวลาพระเกจิจะปลุกเสกวัตถุมงคลจะให้ขังเนี่ยพลังจิตท่านต้องแข็งแรงใช่ไหมดวงวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นดวงจิตอย่างหนึ่งดวงวิญญาณบางดวงอาจจะทำได้ดวงวิญญาณบางดวงก็อาจจะทำไม่ได้มันไม่ได้ทำได้ทุกดวงครับครับอ๋อแล้วที่เขาทำแบบเนี้ยคือเขาแย่เล่นเขาช่วยหรือเขาอะไรยังไงผมว่าไอ้ช่วยมันก็อย่างหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าช่วยอย่างเนี้ยมันก็เพ่นเหมือนกันนะพูดตรงเพราะว่าหนึ่งก็คือศาลามันกว้างศาลามันใหญ่กว่าจะเดินเข้าไปแล้วมันมืดไงกว่าจะเดินห้าของห้าอะไรกว่าจะเปิดไฟเงี้ยพวกก็เลยเข็นมาให้เลยคราวนี้เซ็ตซับเลยก็คือเหมือนคือเอาง่ายๆนะผมรู้สึกเหมือนพี่บุญน่ะเป็นสับเปลือกที่วัดแล้วก็เหมือนมีผีเป็นเพื่อนน่ะมีแย่กันมีหยอกกันมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบ่อยครับบ่อยประจำเดี๋ยวพี่บุญขอแทรกเดี๋ยวนะพี่บุญขอแทรกที่ผมนอนเนี่ยโอเคเอาเรื่องเปก่อนผมขอเสริมนิดนึงได้อย่างเปที่ผมเอามานอนเล่นแถวใต้ต้นไม้น่ะก็ไปผมก็เอาเชือกผูกคอตายนี่แหละเอามาผูกมันเหี้ยมโหดขนาดนี้พ่อจริงเหรอคือว่าเขาแบบเขาไม่เผากันไงใช่เขาไม่เผากันผมก็ไม่รู้มันจะไปเอาทำอะไรอะมันมีตั้งหลายเชือกมีรู้สึกจะมี 20% นะมั้งที่วัดเนี้ยโอ้โหผมก็เลยไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็เอามาผูกเปนอนผมก็หัวแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวคือเท่ากับว่าเขาไม่ให้เผาครับผมก็ไม่เผาไงใช่ก็จริงๆเชือกสำหรับคนที่ผูกคอตายเนี่ยเคยได้ยินว่าเขาจะเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังใช่ไหมก็ส่วนมากเลยเนี่ยเขาจะทำเป็นเครื่องรางมั่งแล้วก็ขอพวกโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเคยมีคนมาให้ราคาก็สูงพอสมควรแต่ว่านี่ไม่ขายอ๋อเอาไว้ผูกเปคือถ้าคุณอยากได้คุณเอาไปเลยถ้าอยากถ้าคุณเอาไปแล้วคุณไม่ต้องเอามาคืนนะโอ้โหเดี๋ยวคือผมให้ฟรีๆเลยถ้าอยากได้อ่ะแต่ส่วนใหญ่มันเอามาคืนกันโอ้โหโคตรนับถือใจเลยบอกตรงผูกเปนอนไม่รู้จะพูดยังไงเอางี้ผมแทรกนิดนึงว่าแล้วมีไหมในเคสที่พี่บุญแกล้งกับดวงวิญญาณแกล้งกับส่วนใหญ่เคยไหมไม่เคยนะผมไม่เคยแกล้งกับเคยแต่เป็นดวงวิญญาณที่ว่ามันแบบไม่ค่อยจะดีนะก็เพราะเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจเราจะมายึดเราจะบีบคอเราว่ามีบีอยู่แล้วเราก็เหมือนกับว่าก็ทำน้ำมนต์ทำวิชาอะไรเงี้ยเขาก็ไปอย่างเงี้ยมีพวกดวงวิญญาณที่เก๋ๆก็มีเหมือนกันก็มีอยู่แต่ว่าถ้าแกล้งกลับไม่เคยแกล้งกลับอ๋อก็คือเราถือว่าเราเป็นสับเปลือเราก็ทำตามหน้าที่ของเรามีแต่เขาแกล้งส่วนใหญ่ถ้าเขามาก็เหมือนจะมาเหมือนขอบคุณมั่งแล้วก็มาแบบมาสร้างเราว่างานศพอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะมาแนวประมาณนี้มากกว่าครับอ๋อแล้วณตอนนี้นาทีนี้พี่บุญสองศพที่อยู่กับพี่บุญตอนเนี้ยนี่เดี๋ยวผมไม่ฟังเดี๋ยวฟังอะไรนี่ผมไม่ฟังฟังอะไรไอ้ฟังอะไรมาฟังอะไรหลงเอาก็อยากรู้ไงว่าอยู่จริงหรือเปล่าก็ขอให้ฟังเลยผมคนละลีไงจริงใจเก่งกูหมดแล้วใครมาทำเพื่อนหน่อยเก่งไปหมดแล้วผมคนบ้านบ้านนะคุณตั้นผมคนบ้านบ้านคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละจริงใจท่าไรไม่ต้องขอหมายถึงว่าตอนเนี้ยกลัวเข้าไม่ได้ยินที่คุยกันไงปวดหัวเลย
ผมอยากรู้แค่ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างไหมตอนที่เล่าเรื่องอ่ะโอ้ยังไม่มียังไม่มีครับปกติโอ้ยเดี๋ยวเอางี้โอ้ยไปไม่ถูกเวนของเวนจริงผมเอางี้ขออีกสั้นๆละกันพี่บุญครับผมพอในเคสที่มีศพมาประกอบพิธีมีอะไรเงี้ยเคยมีบ้างไหมที่เราทำพิธีเกี่ยวกับศพอยู่อย่างเช่นมัดตาสังใช่ไหมมันต้องมีมัดตาสังมีศพกดวิญญาณอะไรเงี้ยมีไหมที่เขาแบบว่ามายืนข้างๆศพมีมาแบบมาห้ามไม่ให้เราทำมีมาแบบเฮี้ยนอ่ะพูดตรงๆอ่ะมีไหมอ๋อมีแบบเคสนั้นมีตายเอาสักหนึ่งเรื่องสิเอาสักหนึ่งเรื่องขอเรื่องเนี้ยอ่ะเคสนั้นมีเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถเครื่องอ่ะเป็นพ่อกับลูกครับพ่อกับลูกก็ตายคาที่อ่ะนะก็คือตายโหงทีนี้ตอนที่เอาลงโลงเนี่ยตอนที่รถน้ำศพตอนที่อะไรเสร็จแล้วตอนที่กำลังจะเอาลงโลงเนี่ยนะคุณตั้นนะเคยมีอยู่คือมายืนอยู่ข้างๆเลยคือไม่อยากให้ปิดฝาโลงไม่อยากให้ปิดฝาโลงคือว่าเขาบอกว่าเขาคิดเขาคงคิดของเขาว่าเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะฟื้นอีกเดี๋ยวนะคือเขาไม่อยากให้ปิดฝาโลงคุณตั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้อันเนี้ยผมขอขยายความหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเราคุยกันคือตอนที่พี่กำลังทำศพเพื่อที่จะปิดฝาโลงใช่เพื่อที่จะเอาศพลงโลงก็คือรถน้ำศพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอาศพลงไปในโลงใช่ไหมครับระหว่างที่กำลังจะเอาศพลงโลงเนี่ยก็มีดวงวิญญาณเนี่ยเขามายืนทักท้วงว่าเขาไม่อยากให้อยู่ในโลงเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้กลับมาอีกคุณตั้งเข้าใจไหมเขาพูดเหรอเขาพูดกับพี่เหรอเขาพูดว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่จริงๆความเป็นไปได้คือมันไม่มีอ๋อแล้วผมก็เอาลงทีเนี้ยมันอีกท่าไหนไม่รู้มันผมก็คิดในแง่ดีว่าไม้เนี่ยมันอาจจะไม่แน่นลงมันก็เลยแตกโป๊ะเลยอุ้ยหมายถึงว่าคือตอนที่เขาทักท้วงพี่ก็คิดว่าคือเขาไม่ฟื้นแล้วแหละมันไม่มีประโยชน์มันไม่ฟื้นอยู่แล้วพี่ก็ปิดลงเลยใช่ก็ปิดลงเลยโอ้โหแต่เขามาท้วงเราว่าขอได้ไหมขอไม่ให้ใส่โลงไม่ให้ปิดโลงเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยต้องทำตามพิธีของผมก็คือเอาใส่โลงแล้วปิดฝาโลงอะไรให้เรียบร้อยตอนปิดฝาโลงตอนไรโลงก็แตกเลยมันมีอยู่เคสนั่นแหละเคสเดียวนั่นแหละอ่ะพี่แล้วทีนี้ต่อละกันเอาให้สุดอ่ะเรื่องเนี้ยแล้วพี่ทำยังไงต่อต้องสะกดไหมต้องยังไงไม่ผมไม่ต้องสะกดก็คือผมก็บอกกล่าวเขาก็เจรจากับเขาดีๆก็คือเราไม่เล่นของหนักกับเขาก็คือแล้วก็เจรจาให้เขาดีๆว่าเออคืนนี้นะก็คือว่าจะมีญาติพี่น้องเนี่ยมาสวดมาอะไรให้จะมาทำบุญให้พระจะสวดศพจะบังสกุลให้คือก็จะได้ไปดีจะได้อะไรก็คือเราก็ทำความตกลงกับเขาก่อนคือเราจะไม่เล่นของหนักก็คือเพราะว่าเขาไม่ได้มาลอกเราเขาแค่มายืนบอกเฉยๆว่าเขาต้องการยังไงเฉยๆคือเขาไม่ได้มาร้ายกับเราไงพอเราก็ตกลงเจรจาได้แล้วเราก็คือต่างคนก็ต่างแบบรู้แล้วว่าอะไรยังไงก็เขาก็สุดท้ายเขาก็ยอมก็เปลี่ยนโรงใหม่แล้วก็เอาลงได้เหมือนเดิมครับอ๋อก็ประมาณนี้นะพี่บุญผมบอกอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมผมอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมขอได้ไหมพี่สัปดาห์หนึ่งผมอยากคุยกับพี่บุญสักหนึ่งครั้งได้ไหมเอาช่วงเดือนที่เหลือเนี่ยได้ไหมครับได้แต่ว่าของผมถ้าจะโทรก็ต้องเป็นหลัง5 ทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่าผมก็ไม่รู้บางศพเวลาผมเผามันก็อาจจะลามไปถึง3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่แบบว่าบางคนแบบเดี๋ยวเราโทรดึกหน่อยนะยังไม่เสร็จออกงานกะอย่างนี้ก็ส่วนคนนี้ครับเผาศพยังไม่เสร็จเผาศพเสร็จแล้วค่อยโทรหาเอางี้ก็มันบางศพบางทีเขาก็เผากลางคืนก็มีไงก็คือจริงๆแล้วเผาศพอย่างที่เราคุยกันใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงกว่าเผาหลอกก็ประมาณ3 ชั่วโมงเผาหลอกเผาจริงก็5 โมงเย็นบ้าง5 โมง6 โมงบ้างอะไรนี้แล้วแต่ถูกไหมใช่ครับ
บางทีบางศพก็เผาลอก4โมงเผาจริง4ทุ่มก็มีทำไมอ่ะโหอยากรู้ไอ้พวกอยากรู้เนี่ยเหมือนกับเขาเป็นเหมือนเขาถืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจก็คือตามใจเจ้าภาพเขาอ่ะครับโอเคคืออาจจะแบบว่าบางทีรอญาติมาจากที่ไกลมาให้มาส่งศพมาเห็นหน้าลิงก็คงประมาณนี้แหละเนาะอาจจะเป็นไปได้ก่อนที่เราจะวางสายกันไปครับพี่บุญรบกวนบอกพี่ที่พี่บุญเคาะลงศพด้วยนะครับว่าขอให้ไปสู่สุคติแล้วก็อยู่ที่วัดรอญาติมาบำเพ็ญกุศลไม่ต้องเผื่อแผ่มาหาผมไม่ต้องเผื่อแผ่มาหาแฟนรายการนะครับครับผมอุตส่าห์ไปเคาะซะขนาดนั้นเพราะจะมาคุณลุนช่องเลยตกใจหมดเลยก็ผมไม่นี่ไงผมแบบยังไงคนบ้านนอกอะทำอะไรก็ทำจริงไปเลยอะโอ้ยไม่ต้องมาทำอย่างนี้เอางี้เดี๋ยวมันจะมีที่ผมไปที่ลาดบุรีเนี่ยกับงานโต๊ะจีนผีขออนุญาตแวะไปหาพี่บุญได้ไหมอยากไปนั่งคุยด้วยมาครับมาเลยครับเอคนอะไรนะผู้หญิงคนที่โทรมาครับที่แล้วคุณติ๊กป่ะพี่ติ๊กครับเขาเคยเข้าผ่านวัดผมหลายรอบแล้วเอาหรอครับผมอ๋อเอางี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่วันเสาร์ที่12หรือวันอาทิตย์ที่13นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแวะไปหาแล้วก็จะไปนั่งคุยด้วยอาจจะไปถ่ายคลิปนั่งคุยกันอยากเห็นอุปกรณ์การคือผมพูดตรงๆให้มาดูเสาตกน้ำมันด้วยแล้วก็เหมือนเราไปคุยกันอะผมอยากเห็นมีดหมออยากเห็นวิธีกรรมใหญ่พี่เล่าอะไรให้ฟังสั้นๆหน่อยละกันเนาะอ๋อได้ครับได้โทรมาก่อนได้ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับพี่บุญคืนนี้ยังไงก็คือไม่รู้จะอวยพรยังไงอ่ะคือผมขอให้พี่มีความสุขในการทำงานละกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้ละกันครับได้ครับนะครับพี่บูนยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะเอาเชือกสักเส้นไหมล่ะเชือกมีเยอะโอ้พี่ขวัญอยากได้พี่ขวัญเนี่ยเดี๋ยวพี่ขวัญเลยไม่ต้องมาเผื่อผมเลยผมไม่ต้องการเดี๋ยวไปเจอแล้วค่อยว่ากันนะครับพี่บูนรักษาสุขภาพคืนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี